แล้วนะคะกับครูกำพันตุลาการนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูจะสาธิตการสอนในเรื่องของการอ่านข้อความนะคะซึ่งข้อความคุณครูกำพันจะเป็นคนแต่งขึ้นมานะคะแต่งให้เชื่อมโยงในเรื่องของชีวิตประจำวันชีวิตประจำวันของของนักเรียนนะคะแล้วก็ให้เห็นเกี่ยวกับธรรมชาติแล้วก็สอดแทรกในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะโดยในการเดินเรื่องนะตัวละครเนี่ยก็จะส่วนใหญ่จะเป็นชื่อของครอบครัวภูมิพันธุลากันนะคะจะได้ไม่มีลิขสิทธิ์นะคะก็ถ่ายทอดให้เห็นในเรื่องของชีวิตชาวนาวิถีของการดำรงชีวิตของชาวนานะคะว่ามีความเหนื่อยล้าแต่ก็ไม่ย่อท้อนะแต่ก็ไม่ย่อท้ออันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สอดแทรกในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะคะเชิญรับชมได้เลยค่ะเข้าสู่ฐานะการจีนได้เลยค่ะเดี๋ยวครูจะสอนในห้องเรียนนะคะตามครูเลยค่ะ
ทนด้วยตัวอะไรคะลอริงอยู่ในมาตาแม่อุ่นไม่น่าออกเสียงหรือเขียนคำอ่านจะเขียนแทนด้วยตัวนอหนูเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะคาร้อยคาริคาริคาร้อคาริสะกดพร้อมกันนางนางคาร้อยคาริคาริคาริพี่เข้าในนาให้ผลผลิตดีฟังค่ะฉากหรือสถานที่เกิดขึ้นที่ไหนเรื่องเนี้ยไหนลองทำท่าของตัวนี้อดทน
ำไมเราจะเรียนเก่งเราจะต้องอดทนใช่ไหมอดทนแล้วก็ตั้งใจเรียนเนี่ยคนเนี้ยถ้าใครตั้งใจเรียนแล้วจะรู้เรื่องรู้เรื่องแล้วก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไม่เล่นเวลาครูสอนโอเคนะคะเข้าใจยังเข้าใจค่ะตาหน้าบอกว่าเราจะต้องมีความอดทนใช่ไหมใช่ค่ะเราต้องไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากแต่ทีนี้ทำไมตาหน้าถึงมีความสุขเท่าไหร่พวงพันจะเป็นผู้ประพันธ์ขึ้นมาเองนะเป็นคนแต่งเรื่องขึ้นมาเองนะคะ
แล้วก็ให้นักเรียนอ่านเสร็จเรียบร้อยก็ให้นักเรียนวิเคราะห์นะฝึกวิเคราะห์แล้วก็เขียนตอบคำถามลงแนวคิดจากข้อความนี้ที่คุณครูพันแต่งขึ้นนะคะถ้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่านใดที่สนใจที่จะได้นวัตกรรมที่เป็นข้อความในเรื่องของฝึกทักษะการอ่านจับใจความนะอ่านวิเคราะห์ข้อความของคุณครูพันก็ยินดีนะคะสามารถที่จะทักมาได้นะทักมาได้ครูพันจะส่งให้นะคะด้วยความยินดีค่ะก็ต้องขอบคุณผู้เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่านนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องคุณครูพันธุลาการซึ่งวัตถุประสงค์ของช่องก็คือต้องการที่จะครูพันธุ์ต้องการที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ในการสอนภาษาไทยที่ประสบความสำเร็จนะที่ส่งผลให้ครูพันธุ์ได้รับเลื่อนวิทยาฐานะเป็นครูเชี่ยวชาญนะคะแล้วก็เพื่อที่จะถ่ายทอดให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้นำไปปรับใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้อันนี้เป็นความตั้งใจของครูพันธุลาการนะคะมุ่งมั่นตั้งใจและจะต้องทำให้ดีที่สุดนะในหน้าที่ตรงนี้นะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการจับสารจับหน้าของคุณพ่อง่ายชมชื่นนะคะที่ท่านจับสารจับหน้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสื่อสารภูมิปัญญาไทยอีกเรื่องนึงนะคะแล้วเรื่องสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของวิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงก็จะถ่ายทอดให้เห็นวิธีการดำรงชีวิตของครอบครัวภูมิพันธุรากันนะคะว่าทำไร่นาสวนผสมมีความขยันหมั่นเพียรมีความรู้เรื่องค่ะอุตสาหะมีความอดทนนะให้เห็นในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมด้วยนะก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจ